ปรากฏดาราคนนี้ชื่อดาราสาวออ่างทำเว็บพนันรายได้เดือนละ5ถึง60ล้านบาทปรากฏหลังจากที่บอกว่ามีทั้งนางเอกก่อนใช่ไหมสามีนางเอกมีทั้งสามีดาราคนหนึ่งในนั้นคืออ่างปุ๊บคนคิดถึงแอร์พันธิราครับเพราะแอร์เพิ่งแต่งงานไปใช่ครับคนก็คอมเมนต์กันรัวในไอจีของแอร์พันธิราข่าวสดออนไลน์ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่แจ้งว่ากรณีกระแสเรื่องเว็บการพนันเอาง่ายๆคนที่ออกมาแฉคือเพจเหยื่อกลายเป็นเพจที่คนจับตามองไปนะเพจเหยื่อเพจเหยื่อเนี่ยเขาออกมาพูดว่ามีดาราสาวคนนู้นคนนี้เดี๋ยวจะมีชื่อดาราขึ้นมาอีกมากมายติดตามกันนะภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ากรณีเกี่ยวกับเรื่องเว็บการพนันก็มีการโยงไปถึงแอร์พันธิรานักแสดงสาวว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นด้วยล่าสุดคนไปมีโอกาสเจอเขาถามว่าเจ้าตัวเขารู้หรือยังเจ้าตัวเขารู้ครับเจ้าตัวเขารู้แล้วทราบเรื่องแล้วและตอนนี้เขาเตรียมตัวที่จะออกมาชี้แจงในเรื่องนี้แล้วครับคนใกล้ชิดของแอร์เนี่ยรู้สึกเมื่อวานมาตูมไปเจอแอร์มาไอแอร์ก็นั่งจัดดอกไม้อยู่ฮะไอแอร์ก็ไปนั่งจัดดอกไม้มาตูมไปเจอมาเมื่อวานนี้แต่มาตูมบอกแม่มันก็เครียดอ่ะมันก็เครียดของมันอ่ะนึกออกปะล่ะมันก็นั่งจัดดอกไม้เพราะว่าเมื่อวานเป็นวันวาเลนไทน์ใช่ไอแอร์มันขายดอกไม้ก็จัดดอกไม้มันอยู่สั่งของเยอะสั่งดอกไม้เยอะคนใกล้ชิดบอกไม่อยากจะเชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าแอร์รู้แอร์อาจจะไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าอาจจะไม่รู้เพราะว่าแฟนมันเนี่ยคบกันแป๊บนึงแล้วก็แต่งงานกันเลยใช่ครับถ้าแฟนมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออะไรแอร์ไม่น่าจะรู้เขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวหาว่าเข้าข้างแอร์อีกเดี๋ยวรอให้แอร์ออกมาพูดเองหรืออะไรอย่างนี้แต่ตัวเองไม่รู้อะไรเลยขนาดที่ประเด็นเพจเหยื่อเนี่ยออกมาแฉภาพแก๊งเว็บพนันเนี่ยปรากฏว่าคนไปโฟกัสอยู่ที่หนึ่งคนหนึ่งคนนั้นอ่ะเป็นผัวของนางไอ้สามีของนางเอกคนดังเนี่ยร่วมอยู่ในนั้นด้วยแรงข่าวเผยว่าน่าเป็นห่วงเพราะไม่รู้สืบไปสืบมาแล้วจะเกี่ยวโยงถึงนักแสดงสาวที่เป็นภรรยาด้วยหรือเปล่าทั้งนี้ทราบมาว่าเดือนหน้าตำรวจจะรวบรวมครั้งใหญ่เว็บพนันไม่รู้สามีของเราดังเอกดาราในวงการคนไหนจะโดนอีกก็อย่างที่คุณชูวิทย์บอกเนาะมาเก๊า888นี่คือไซส์ S ใช่คือมาเก๊า888นี่คือ S XS เล็กมากเนี่ย XS เล็กไปเลยอะหลังจากเนี้ยเดี๋ยวจะมีไซส์ L ครับเดี๋ยวจะเปิดเผยไซส์ L ฮะฮะไซส์ S นี่ก็ประมาณ 55,000 ล้านถ้าไซส์ L ก็ประมาณ 10,000 ล้านนะ5,000 ล้านใช่ไหมไซแอลก็เป็นหมื่นล้านเงินพวกเขาได้เป็นวินาทีนะใช่หมดเท่าไหร่ล่ะคนที่เข้าไปเล่นการพนันอ่ะแหมเธอเราเปิด TikTok อ่ะเดี๋ยวนี้ฉันเปิด TikTok อ่ะเนี่ยไม่ต้องอะไรเอาจริงนะแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็มีเล่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนึกออกป่ะฮะแต่เดี๋ยวนี้เค้าก็เริ่มปราบปรามเยอะแล้วนะในติ๊กต๊อกอ่ะตอนนี้ก็การพนันอ่ะตอนนี้ก็ปราบเค้าเงียบไปเค้าก็เนี่ยแป๊บๆเปิด TikTok เนี่ยอ่ะเนี่ยไม่แล้วหรอเนี่ยมันก็มีเนี่ยทำไมใน TikTok ใช้จะเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะหรอมันก็มีตลอดอาจจะยังไงอ่ะมันก็จะมีโฆษณามันก็จะมีอ่ะจริงด้วยอ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ่ะแสดงว่าเธอคลิกเข้าไปไหมเธอเคยคลิกปะล่ะฉันเคยเข้าไปดูอ่านั่นแหละมันเป็นโฆษณาไงของฉันจะแบบเขาก็เลยว่าเออมันก็เลยไม่ค่อยมาเข้าไปดูเลยส่งมาให้ดูว่ามีโฆษณาไปดูเขามีอะไรกันบ้างนะเนี่ยสักพักก็จะมาอีกแล้วโฆษณาการพนันทั้งนั้นเลยก็เขาจะบอกขนาดในโฆษณาใน TikTok ใน Facebook ยิ่งบ่อยใช่เยอะ Facebook เนี่ยสักพักหนึ่งเดี๋ยวกระทิงวิ่งใส่กูอีกแล้วใช่ใช่สักพักจะเป็นวงล้ออยู่ที่เป็นมาทาดอกระทิงวิ่งใส่อย่างเดียวชวนเพื่อนลด 10% ด้วยนะใช่ไหมใช่ครับผมมันจะมีโปรโมทอ่ะถูกไหมล่ะมีใครไม่เคยเจอบ้างอ่ะนี่แล้วถ้าสมมติเราพูดแบบดัจจริตโอ้ยไม่เคยแต่มันสนใจไม่เคยเจอแล้วเป็นยังไงหรอกการทุกวันนี้เปิดออนไลน์ก็เจอแล้วไหมเว็บไซต์การพนันเดี๋ยวนี้เขาเลี่ยงคำเพราะว่าปกติแล้วเดี๋ยวนี้อัลกอริทึมของ Facebook เขาก็จะไอ้นี่แล้วนะจะปราบปรามเหมือนกันเขาก็จะทำเป็นเหมือนขายของเป็นถาดกะเพราขายกะเพราแต่ว่าเป็นพนันวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี